อดชีวิตคู่วิตพังทะเลาะหนักเมียเด็กหอบลูกหนีอดีตเสือตัวท็อปยอมสยบได้ไหมนักแสดงรุ่นใหญ่ครับอย่างโอ๊ตวรวุฒิกวงจีน่าอันนาภรรยาอายุอ่อนกว่า21ปีครับมาเผยเรื่องราวสยบความเจ้าชู้ของสามีได้อย่างไรจนตอนนี้นั้นครับมีลูกชาย2คนอย่างน้องโอลาฟ3ขวบและน้องโอเลฟ1ขวบครอบครัวนั้นอบอุ่นมากๆมาเปิดเผยผ่านทางรายการบันเทิงดังให้เราได้ฟังกันครับโดยโอ๊ตอดีตเสือตัวท็อปนั้นครับไม่คิดจริงจังกับใครเผยว่าเราเคยจริงจังมาก่อนแต่เกิดปัญหาเลยไม่คิดจริงจังกับใครอีกอยู่ในภาวะความกลัวเลยใช้ชีวิตเต็มที่รู้สึกผิดหวังจนถึงทุกวันนี้และรู้สึกเห็นแก่ตัวสิ่งที่ทำลงไปตอนนั้นคุยพร้อมๆกันอยู่ประมาณ 8-9 คนเจ้าชู้เสเพตัวพ่อส่วนจีน่านั้นทำไมหยุดโอ๊ตได้สามีนั้นครับบอกว่าเป็นเพราะจีน่าน่ารักอยู่ด้วยแล้วมีความสุขทะเลาะหนักเกือบชีวิตพังภรรยาหอบลูกหนีโอ๊ตนะครับเล่าว่ามีครั้งเดียวเลยมีลูกคนโตแล้วเมียกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ฮอร์โมนมันตกด้วยกันทั้งคู่เราก็ออกจากบ้านไปเขาก็ให้เพื่อนมารับไปอยู่บ้านเพื่อน 2-3 วันตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนบ้านแตกแยกรู้สึกครอบครัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างรุนแรงทั้งคู่เคยมีช่วงรู้สึกคิดผิดที่แต่งงานโอ๊ตบอกช่วงแรกรู้สึกดีไปหมดพอผ่านช่วงตัวตนออกมาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมันเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่คิดไม่เอาดีกว่าภรรยาก็รู้สึกเหมือนกันวัยทองทำขาเตียงสั่นคลอนเมียกลัวสามีเป็นวัยทองโอ๊ตนั้นครับเผยว่าภรรยาบอกว่ากลัวระเวียงกระเวียนอารมณ์เสียเมียบอกสะกิดนิดหน่อยก็ของขึ้นโอ๊ตนั้นครับยอมรับว่าเราก็มีเครียดจากการงานนอกบ้านพอมาเจอปัญหาในบ้านเรารู้สึกไม่ถูกใจจีน่านะครับภรรยาเผยว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เขาสวิงเราคิดว่าเพราะเราด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแฮปปี้กันดีเมียขอเวลาสวีทบ้างตั้งแต่แต่งงานกันยังไม่เคยไปฮันนีมูนไหนเลยตอนนี้โอ๊ตไปทำธุรกิจโรงแรมที่บุรีรัมย์เปิดมาได้สัก 2-3 เดือนแล้วลูกตั้งชื่อให้ทีเล็กเลยตั้งชื่อโรงแรมว่าทีเล็กบุรีรัมย์บูติกโฮเทลโดยลูกมาเติมเต็มทำให้มองข้ามทุกปัญหาในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นโดยโอ๊ตนั้นครับยังเผยว่าลูกไม่ได้เป็นอุปสรรคจัดบิ๊กแมทกระชับรักถึงเวลาหาช่องทางจนได้ลูกจะรู้ดีกว่าเราได้ยังไงแต่เรื่องพวกนี้พอมีลูกภาระการงานมันก็เต็มไปหมดไม่มีเวลาเรื่องนี้แต่ของเราไม่เท่าไหร่ปกติอาทิตย์ละ20กว่าครั้งจนเมียนะครับหันกลับมาถามว่า20กว่าครั้งกับใครส่วนการเติมความหวานของทั้งคู่นั้นโดยมีลูกมาเติมเต็มโอ๊ตนะครับกล่าวกับภรรยาว่าขอบคุณภรรยามากที่บอกเราด้วยว่าไม่ต้องกลัวนะเขาจะคอยเข็นรถเข็นให้เราตอนแก่ไม่ปล่อยให้เราอยู่บ้านคนเดียวยามแก่จะอยู่เป็นเพื่อนเราและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโอ๊ตวรวุฒิครับที่ควงภรรยาสาวอย่างจีน่าอันนามาเปิดใจในรายการบันเทิงดังให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ